11แต่การได้รับเงินเดือนสูงก็เป็นแรงกดดันครั้งใหญ่สำหรับ 4T บางครั้งเธอต้องเปลี่ยนตำแหน่งในสภาพแวดล้อมต่างประเทศการแข่งขันแต่ละครั้งมีความท้าทายและช่วยให้เธอแข็งแกร่งขึ้นและกล้าหาญมากขึ้นแม้ว่าจะเล่นในทีมที่ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ของลีกญี่ปุ่นก็ตามแต่ความประทับใจในการเป็นนักวอลเลย์บอลอันดับหนึ่งของเวียดนามยังคงได้รับคำชื่นชมมากมาย 4T เคยเป็นหนึ่งในผู้เล่น5อันดับแรกที่จบสกอร์ได้ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์ 46% และยกย่องกว่านั้นเธอยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรับที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์อีกด้วย12สื่อเวียดนามกล่าวว่าหลังจบรายการชาเลนจ์คัพที่ฝรั่งเศสเธอจะไม่เข้าร่วมรายการเอเชียนเกมส์ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนที่เมืองหางโจวประเทศจีนเนื่องจากเธอต้องกลับไปญี่ปุ่นเพื่อเล่นให้กับสโมสร PFU Blue Cat ภายใต้สัญญาอาชีพที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไว้สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามกำลังเจรจากับสโมสรญี่ปุ่นเพื่อปล่อยให้โฟทีมาช่วยทีมชาติในรายการเอเชียนเกมส์ที่กำลังจะมาถึงคำกล่าวของ 4T 13ฉันเริ่มไล่ล่าลูกกลมๆนั้นตั้งแต่อายุ13ปีก้าวแรกคือสโมสรบินเดียนลอง NVTV เพื่อคัดเลือกเข้าทีมชาติและจนถึงตอนนี้มันคือความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไปแข่งขันนานาชาติผ่านกระบวนการแห่งความผูกพันการฝึกซ้อมการพิชิตเป้าหมายความท้าทายฉันก็ตระหนักได้ว่าสนามฝึกซ้อมและลูกบอลเหล่านั้นได้สร้างพลังจิตในตัวฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่อที่ฉันจะได้สัมผัสและซึมซับบทเรียนของพลังใจดังนั้นทุกนัดย่อมมีอุปสรรคของมันเสมอตารางการฝึกที่ยุ่งมากของฉันทำให้ฉันไม่มีเวลาสำหรับงานอดิเรกหรือความปรารถนาอื่นนอกจากการเล่นวอลเลย์บอลให้ดีที่สุดการบาดเจ็บนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้และหลายครั้งก็ทำให้ฉันไตร่ตรองอย่างจริงจังว่าควรไปต่อดีไหมความสิ้นหวังเคยเกิดขึ้นกับฉันแต่ก็ขอบคุณที่จะเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นมาได้ความตั้งใจของฉันสำหรับกีฬายังคงอยู่เมื่อเวลาผ่านไป14สำหรับทุกคนสนามวอลเลย์บอลเป็นเพียงสถานที่ซ้อมกีฬาแต่สำหรับฉันสนามวอลเลย์บอลคือสถานที่ที่สอนฉันบทเรียนที่อกหักของความเพียรฉันจากบ้านห่างจากครอบครัวมาตั้งแต่อายุเพียง12ปีเพื่อเดินทางไปพิชิตวอลเลย์บอลฉันทำงานหนักสิ่งที่ฉันต้องทำความเข้าใจคือเข้มแข็งในการฝึกซ้อมและแข่งขันในทุกขั้นตอนของอาชีพจึงจะประสบความสำเร็จด้วยความปรารถนาดีและบรรลุเป้าหมายต่อไป15บางครั้งในรอบไฟนอลฉันเห็นว่าฉันเล่นไม่ดีไม่ได้แสดงดีที่สุดและมันก็มีข้อผิดพลาดมากมายแต่ก็โชคดีมากเมื่อเพื่อนร่วมทีมมีคอนเนคชั่นที่ดีและพยายามสนับสนุนฉันโค้ชและเพื่อนร่วมทีมสนับสนุนฉันเสมอฉันขอบคุณทุกคนจริงๆ16กีฬาให้อะไรฉันมากมายมันคือความตั้งใจความเพียรความแข็งแกร่งความชำนาญจากการฝึกซ้อมการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรวมถึงเป้าหมายต้องมีความมุ่งมั่นพร้อมเผชิญก้าวผ่านทุกความยากลำบากและความท้าทายแต่ละเป้าหมายแต่ละด่านไม่สามารถสำเร็จได้ง่ายๆแต่ต้องพยายามใช้ความกล้าที่จะก้าวผ่านไปให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม17บุคลิกของกัปตัน 4Tเข้มแข็งและมุ่งมั่นเสมอเธอยังเป็นนักกีฬาที่อัธยาศัยดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวและมีเพื่อนต่างชาติที่สนิทหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นจากอินโดนีเซียมองโกเลียเมื่อจบเกมส์พวกเธอจะวิ่งกอดกันและคุยกันอย่างสนิทสนมแม้แต่ผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์ของทีมชาติฟิลิปปินส์นามว่าวันเดสพอจบเกมทั้งคู่จะวิ่งกอดกันและคุยกันอย่างถูกคอข้อความจากแฟนคลับเมื่อวันเดสทักทาย 4Tเป็นภาษาอังกฤษที่รักสบายดีไหมคิดถึงจังเลยยังเก่งเหมือนเดิมนะยินดีด้วยกับชัยชนะดูแลตัวเองดีๆนะอย่าบาดเจ็บล่ะกีฬาเสริมสร้างมิตรภาพเมื่ออยู่นอกสนามมิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าศัตรูคู่แข่งในสนาม18 4Tนอกจากเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมในสนามเธอยังเป็นเด็กสาวที่กตัญญูอีกด้วยเธอไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะตอนเด็กๆอาหารการกินความเป็นอยู่ก็ลำบากวอลเลย์บอลทำให้เธอมีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เธอสุขสบายขึ้นผลตอบแทนของความดีเธอได้เป็นพรีเซนเตอร์ในโฆษณาหลายตัวรวมทั้งงานถ่ายแบบอีกด้วย19สิ่งที่เธอฝากถึงนักกีฬาเด็กรุ่นใหม่ของเวียดนามที่อยากเป็นเหมือนเธอคืออดทนมุ่งมั่นพยายามแล้วจะประสบความสำเร็จแน่นอน20สิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของเธอคืออยากให้สุขภาพดีไม่บาดเจ็บเมื่อร่างกายแข็งแรงก็เล่นวอลเลย์บอลได้ยาวนานและอยากคว้าชัยชนะในทุกทัวร์นาเมนต์ของการแข่งขันทั้งระดับนานาชาติและระดับสโมสรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิป .com อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลย์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ